สวัสดีค่ะวันนี้กลับพบกับช่อง Happy Life by Rainbow อีกแล้วค่ะวันนี้อยู่ที่หาดสโมสรเกล็ดแก้วจ้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในไปดูไปดื่มกาแฟไปดูว่าข้างในเขามีอะไรกันบ้างเนาะดูสิคะอู้เข้ามาแล้วนี่เป็นชั้นหนึ่งเราจะมาสั่งกาแฟแล้วก็เค้กกันแล้วเราจะไปกินชั้นสองกันกำลังสั่งอยู่จ้าเขาจะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะใครที่มาสัตหีบก็แวะมาได้เขาจะอยู่สโมสรจะอยู่ริมน้ำริมทะเลแล้วแบบว่าสวยมากทุกคนสวยมากแบบทุกคนต้องติดใจอ่ะเป็นวิวที่แบบถ่ายรูปได้อย่างดีเลยค่ะแนะนำนะคะเราจะสั่งบราวนี่กันเนาะทุกคนจะน่ากินนี่จากมุมสูงนะคะนี่คือมุมชั้น2ลงมาข้างล่างมันเป็นสโมสรของทหารเขานะคะแล้วเขาก็จะเป็นเหมือนร้านกาแฟให้เรามานั่งดื่มได้ก็จะมีรูปเสด็จพ่อท่านเล่นเรือใบนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเดี๋ยวไปดูข้างในว่าบรรยากาศเป็นไงบ้างว้าว my god ข้างในสวยมากอะว้าวนี่คือข้างในนะคะเขาก็จะมีรูปมีอะไรแสดงให้เราดูนะคะนี่ก็จะมีรูปสมัยแบบว่าทหารนี่ก็จะนานมากเลยนะชุบโอ้ยสวยมากค่ะทุกคนค่ะเหมาะแก่การถ่ายรูปมากอ่ะ It is in like a soldier army in Thailand that is very nice inside them decorate is like a lot of soldier army here like a very old long time agoAnd you have to see outside. It looks very beautiful. Wow. งานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเรือรบเรือจักรีหลวงนฤเบศรของเรานะคะเนี่ยก็จะมีโต๊ะให้นั่งดื่มกาแฟสบายๆชิลๆนี่จากมุมหน้าต่างนะคะมุมหน้าต่างนี่วิวข้างนอกนะคะว้าวมากอ่ะวิวว้าวมากท่านผู้ชมได้มากอ่ะคือมันได้อ่ะอารมณ์อ่ะต้องมามันเป็นสโมสรของทหารเรือเขานะคะทุกคนจะต้องติดพลังนิดนึงนะว้าวคุณขาวิวหลักล้านจ้าวิวหลักล้านค่ะคุณขาโอ้แม่เจ้าเล็กๆให้นั่งนะคะก็จะมีมุมเล็กๆให้เรานั่งว้าสวยมากข้างนอกฝนมันตกนะคะแล้วมันก็จะดูมืดๆคลึ้มๆหน่อยฝั่งนี้เป็นฝั่งพัทยานะคะนี่เป็นพัทยาจะไปฝั่งนี้ที่ก็จะเห็นเมืองเห็นอะไรจุดมันอยู่ใกล้ๆนู่นอ่ะชึบนั่นคือเมืองพัทยาค่ะโอเค that is Pattaya city
is very close to here สัตหีบเป็นไงบ้างคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปที่นำเสนอไปนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ Thank you very much for watching my channel Happy Luck by Rainbow And today I'm gonna go and see you with my next video today Bye bye